ช่องคณะ Lab สวัสดีครับตอนกรรมการสุดโหดแห่งรายการ MasterChef Thailand สำหรับผู้ที่ติดตามชมรายการนี้คงจะพอเคยได้ยินชื่อเชฟป้อมหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลและคุณอิงหรือหม่อมหลวงพาสารสวัสดิวัฒน์ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านนี้เป็นสมาชิกที่มาจากสองราชสกุลคือเทวกุลและสวัสดิวัฒน์ซึ่งมีต้นราชสกุลที่ทรงเป็นพี่น้องรวมพระบิดาและพระมารดาเดียวกันโดยต้นราชสกุลเทวกุลนั้นคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการพระองค์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าเทวานุทัยวงศ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาหรือเจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยมในรัชกาลที่4ร่วมพระบิดามารดาเดียวกันกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและมีพระอนุชาพระองค์เล็กคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์นั้นเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาเช่นเดียวกันพระองค์เป็นพระราชบิดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์นั้นทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นพระองค์แรกนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีศาลฎีกาและพระองค์ยังทรงเป็นต้นราชสกุลสวัสดิวัฒน์อีกด้วยและจากหนังสือเรื่องเกิดวังปารุธซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ได้กล่าวถึงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวัสดีโสพลกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์เอาไว้ตอนหนึ่งเพราะโดยปกติแล้วนั้นหากเป็นเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าเมื่อเอ่ยพระนามจะไม่มีการใช้คำว่าสมเด็จนำหน้ายกตัวอย่างเช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นต้นยกเว้นเสียแต่ว่าพระองค์จะได้ทรงกรมเป็นกรมพระยาจึงจะใช้คำว่าสมเด็จนำหน้าพระนามดังเช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์กรมพระยาเทววงศ์วโรปการหรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์กรมพระยาชัยนาทนเรนทรแต่สำหรับพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลซึ่งเป็นต้นราชสกุลสวัสดิวัฒน์นั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระเกียรติยศให้เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอแม้จะทรงกรมพระไม่ใช่กรมพระยาก็ตามทีโดยเหตุที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้นั้นเป็นเพราะว่าพระองค์เป็นพระบิดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงทำให้พระองค์ทรงมีฐานะเป็นพระสัสุระหรือพ่อตาและยังทรงเป็นพระมาตุลาหรือน้าชายเพียงพระองค์เดียวที่ยังทรงพระชนชีพอยู่ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในเวลานั้นและนี่จึงเป็นสาเหตุทำให้พระองค์เจ้าสวัสดิโสพลที่ทรงกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์จึงได้รับเฉลิมพระเกียรติยศให้เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์และนี่ก็คือเรื่องราวของต้นราชสกุลทั้งสองราชสกุลเทวกุลและราชสกุลสวัสดิวัฒน์ที่ทำให้เราได้รู้จักกับกรรมการผู้มากไปด้วยความสามารถอย่างหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลและหม่อมหลวงพาสารสวัสดิวัฒน์นั่นเองThank you.
ถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ